สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำนะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจแขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะแต่เดิมนี้ก็คือหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วนั่นแหละแต่ว่าเราก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี64ก็เลยชื่อว่าระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะของเรารับม .6 นะที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าจบ2ปีต่อเนื่องทางบริหารธุรกิจก็สามารถมาสมัครได้เหมือนกันนะคะทีนี้ใครอยากรู้ว่าเอ้ยเรียนแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างมาดูกันนะคะก็คือจบแล้วนักศึกษาก็สามารถพัฒนาโปรแกรมได้เพราะว่าในปี3ปี4เนี่ยเราก็มีเขียนเว็บไซต์แล้วก็เขียน VB เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะคะวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถนำข้อมูลนะคะนำมาวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอย่างเช่นข้อมูลของผู้ป่วยโควิดก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยในกลุ่มของคนในกลุ่มไหนเป็นผู้ป่วยมากที่สุดนะคะหรือว่าเขานิยมไปสถานที่ไหนหรือว่าเป็นข้อมูลสินค้าไหนขายดีกลุ่มเหมาะกับกลุ่มคนไหนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจหรือสามารถเป็นนักวิชาการทางคอมพิวเตอร์ได้ก็จะมีหน่วยงานราชการที่เขาเปิดรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ก็สามารถไปสมัครสอบกับเขาได้นะคะก็ทำงานสายคอมพิวเตอร์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการคีย์ข้อมูลการพัฒนาระบบการพัฒนาเว็บไซต์การคือเรียนรู้ได้ทุกอย่างตั้งแต่การต่อเครื่องปรินต์ต่ออินเทอร์เน็ตการทำสายแลนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นักพัฒนาเว็บไซต์อันนี้ก็คือเขียนเว็บไซต์ทางธุรกิจอย่างเช่นเว็บไซต์ขายของเว็บไซต์ที่มันซัพพอร์ตหน่วยงานต่างๆของภาคธุรกิจนะคะแล้วก็มีวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้วยก็จะสอนนักศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นผู้ประกอบการเดี๋ยวอาจารย์มีภาพให้ชมนะคะก็อันนี้ในปี4นะก็จะให้จับกลุ่มกันให้เลือกว่าทำธุรกิจอะไรแล้วก็ธุรกิจเนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวซัพพอร์ตกับทางสารสนเทศด้วยนะคะนักจัดการฐานข้อมูลอันนี้ก็ปี2จะได้เรียนฐานข้อมูลแล้วก็เขียนโค้ดนะคะ SQL ภาษา SQL อันนี้อาจารย์สอนเองนะคะก็ไปดูในคลิปหลายๆคลิปได้อาจารย์ก็มีสอนพื้นฐานของฐานข้อมูลแล้วแล้วก็มีออกแบบกราฟิกแอนิเมชันทำอินโฟกราฟิกเอากราฟิกไปซัพพอร์ตในงานธุรกิจอย่างเช่นการออกแบบโลโก้ออกแบบสินค้าออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะคะออกแบบเว็บไซต์ให้มันสวยงามตัดต่อภาพนะคะแล้วก็เป็นนักดิจิทัลคอนเทนต์ก็คือสามารถสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบทางธุรกิจได้เป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะทำเว็บไซต์ทำคอนเทนต์เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียได้นะคะแล้วก็เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สายคอมนะแต่ว่าถ้าจะเป็นครูคอมพิวเตอร์ต้องไปต่อเขาเรียกอะไรอ่ะต่อบัณฑิตอีก1ปีนะคะก็ไปเรียนสายครุศาสตร์อีก1ปีก็ไปสมัครครูผู้ช่วยได้เหมือนกันเป็นนักวิเคราะห์ออกแบบระบบก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบระบบก่อนก็จะมีการวาดแผนผังโฟลว์ชาร์ตการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนว่าเฮ้ยระบบของเราที่พัฒนาเนี่ยมันโอเคมั้ยนะคะแล้วก็ได้ทำวิจัยในปี4ด้วยก็จะมีวิจัยจับกลุ่มเหมือนกันนะคะก็คือจะมีโครงงานแล้วก็เอาโครงงานนั้นน่ะไปทำวิจัยนะคะวิจัยก็ต้องซัพพอร์ตเกี่ยวกับธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก็คือไปช่วยงานสารสนเทศได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นพี่รจนานะคะซึ่งเรียนเก่งมากเป็นเขาเรียน2ปีต่อเนื่องแล้วเขามาต่อที่นี่นะคะอาจารย์ก็เลยขอรูปพี่เขามาความรู้สึกที่เขามาเรียนกับเรานะเขาก็บอกว่าแต่คือเขาได้ทำงานจริงๆนะคะได้ลงพื้นที่จริงๆทำการนำเสนอผลงานทางธุรกิจจริงๆนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยซัพพอร์ตให้อยู่เสมอนะคะนี่จากที่พูดมาอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมอาจารย์ก็เซฟรูปไว้มาแล้วนะคะรูปนะอันนี้ก็คือก็คือเป็นโครงการออมสินยุวพัฒน์นะคะก็มีหลายสาขามาร่วมกันมีนิเทศเศรษฐศาสตร์แล้วก็คอมธุรกิจอันนี้พี่ที่เป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจเขาก็มาช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งแล้วก็ทำข้อมูลทางการตลาดเผยแพร่ขายของออนไลน์นะคะทำแฟนเพจทำไลฟ์สอนชาวบ้านไลฟ์ขายของอ่ะนะคะก็ถือว่าได้ช่วยชุมชนจริงๆนะคะเดี๋ยวเปิดภาพต่อไป
นี่ไม่เกี่ยวอ๋อสาขาเราก็จะมีกิจกรรมโรงทานนะบำเพ็ญประโยชน์อันนี้เป็นวิชาการเป็นผู้ประกอบการอย่างที่บอกก็จะจับกลุ่ม4-5 คนใช่ไหมก็คิดมาว่าคุณจะทำโมเดลอะไรอันนี้พี่เขาทำอะไรอะแอร์แบ็กอัจฉริยะก็คือใส่หมวกกันน็อกแล้วมันก็จะมีแบบเซ็นเซอร์เวลาชนขึ้นมาก็จะมาสามารถแบบป้องกันอันตรายได้อันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะก็จะเรียนแบบเนี้ยใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็เรียนแบบเป็นกลุ่มนะคะเป็นคลาสแล้วก็มีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาอันนี้ก็เป็นวิชาผู้ประกอบการก็คือทั้งเทอมอ่ะเรียนเสร็จไม่ได้แบบเรียนแล้วสอบต้องมานำเสนอนะคะผลงานจริงๆแล้วก็สร้างโมเดลจริงๆนะคะคืออาจจะไม่ได้เอาไปใช้จริงๆหรอกแต่ให้รู้จักที่จะคิดราคาต้นทุนนะคะคิดว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครใครเอาไปใช้แล้วใช้ได้จริงไหมนะคะสามารถไปต่อยอดได้ไหมอันนี้ก็เป็นคลาสเรียนนะคะอาจารย์ก็มีการประถมนิเทศก่อนนะคะให้คําแนะนํานะคะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องก็นั่งเรียนด้วยกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอาจารย์วราพรนะคะเนี่ยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรกรีเทพนะคะก็ให้คําแนะนํานักศึกษาแบบเนี้ยคือแบบคือใกล้ชิดกันอ่ะอาจารย์มีคําถามก็ถามอาจารย์ในสาขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวหน้าสาขาอาจารย์ปณิธานก็จะสอนโปรแกรมมิ่งพวกเราอันนี้เด็กเราก็เห็นอันนี้ไปช่วยชุมชนนะสอนสร้างเพจก็ไปสอนว่าการไลฟ์ขายของการสร้างเพจการติดต่อกับลูกค้าทางเพจทำยังไงนะคะอันนี้เป็นห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมก็คือเวลาเต็งจับกลุ่มกันก็ต้องมีการนำเสนอใช่ไหมก็อาจารย์ก็จะให้คุณเวทีเป็นของคุณเลยนะคะก็มีจอคอมพิวเตอร์ให้แล้วก็นำเสนอผ่านจอแล้วอันนี้ก็เป็นผลงานทางวิชาการก็คือในการทำโครงงานคุณก็ต้องมาเสนออาจารย์ว่า1 โครงงานว่าคุณจะทำเรื่องอะไรอย่างกลุ่มเนี้ยเขาทำเกี่ยวกับช่วยชุมชนของวิสาหกิจแคปหมูใช่ไหมทำเป็นซอฟต์แวร์พัฒนาระบบเสร็จแล้วก็เอาซอฟต์แวร์เนี้ยเอาไปเสนองานวิชาการก็มีการพรีเซนต์อันนี้พรีเซนต์แลกเปลี่ยนกับราชภัฏสกลนะคะที่ผ่านมาทีนี้ก่อนไปพรีเซนต์อาจารย์ก็มีติวนะคะให้นำซ้อมนำเสนอก่อนที่ห้องสมาร์ทคลาสรูมแบบนี้นะก็อันนี้ก็เป็นก่อนที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่นด้วยนะกลุ่มของพี่รจนานะคะมีพี่ส้มพี่รจนาแล้วก็พี่ปาจารีเนาะพี่ปูนโอเคแล้วก็มีรองวิชาการมาให้การดูแลด้วยนะคะคณะเราดีจริงๆนะคะมาเรียนเลยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมของคณะนะพวกอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เด็กเราออกแบบเองนะพี่ส้มเป็นคนออกแบบนะคะก็สามารถเห็นไหมทำผลิตภัณฑ์ออกแบบโลโก้เอาไปช่วยชุมชนคือเราเน้นว่าเอาไปช่วยชุมชนได้ใช้งานได้จริงแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆที่เขาวางขายจริงๆนะของแคปหมูอินสุนะคะเขาทำน้ำพริกซอสมะขามแล้วก็คั่วขาอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมเวลามีกิจกรรมอะไรของคณะก็จะเป็นห้องประชุมติดแอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็นำเสนอออมสินโยพัฒน์ที่ผ่านมานะอันนี้ก็เป็นห้องสมาร์ทคลาสรูมอย่างที่บอกมีทีวีรอบๆเลยนะคะแล้วก็มีการนั่งเป็นกลุ่มให้การปรึกษากันแบบนี้นะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถมาใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูมได้ตลอดเวลานะคะต้องทำเรื่องด้วยนะคะแจ้งอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดห้องให้อันนี้ก็เป็นผลงานนักศึกษาออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะคะแล้วก็ชุมชนได้เอาไปใช้จริงๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาจารย์ก้อยอาจารย์สมวันนะคะอาจารย์สมวันก็สอนเว็บไซต์สอน VB สอนกราฟิกด้วยนะก็เห็นไหมแพ็กเกจจิ้งพวกนี้พวกอาจารย์กับนักศึกษาช่วยกันพัฒนานะคะแล้วก็ให้ชุมชนเข้าไปใช้ได้จริงๆเลยแล้วก็มีผู้ใหญ่มาดูงานเห็นไหมก็ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะโควต้ารอบ2นะคะก็เปิดรับเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดเทอมนะนักศึกษาหรือนักศึกษาเออนักเรียนม .6 คนไหนหรือว่า2ปีต่อเนื่องคนไหนนะคะอยากจะมาเรียนที่นี่นะคะก็ยินดีนะคะให้มาเลือกเรียนกับราชภัฏอุดรได้นะคะเราเรียนในเมืองนะคะเราไม่ได้ไปสามพร้าวแล้วก็มีรถเมล์มีสถานที่มีร้านอาหารที่ใกล้ๆสถานศึกษามีหอพักหอในหอหญิงหอชายแล้วก็มีที่ออกกำลังกายในมอนะคะก็สะดวกสบายลองมาสมัครดูนะคะแล้วก็จะมีเพจของสาขาอ่ะชื่อว่า Senior Project นะคะ BC UDIU นะคะก็จะมีภาพบรรยากาศในการสอบโค
โครงงานพอตัวเองอยู่ปีสี่ใช่ไหมจะมีการสอบโครงงานนะคะก็จับกลุ่มกันสามคนนะคะเห็นไหมพัฒนาระบบแล้วก็มาสอบนะคะก็มีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่อยๆเรื่องยังไงเปิดให้ดูเห็นไหมก็ทำงานกลุ่มเห็นไหมทำงานกลุ่มก็มาพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังเนี่ยพี่เขาก็พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วอาจารย์ก็มานั่งคอมเมนต์นะคะว่าให้คำแนะนำไหมว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนนะคะนี่ก็เป็นการนำเสนอเห็นไหมก็เป็นเขียนโปรแกรมนะคะก็มาทางธุรกิจแล้วก็มาบรรยายให้อาจารย์ฟังนี่ก็เป็นบรรยากาศเวลาพูดเองอ่ะมีคำถามมีอะไรก็มาถามมาหาอาจารย์ที่ห้องสาขาได้อันนี้อาจารย์เสกสินนะคะก็คือแต่ละกลุ่มนะจะมีที่ปรึกษาหนึ่งท่านก็เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็มาคุยนะคะว่าสอบถามว่าผลงานที่เราพัฒนาเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็ตัวอย่างโปรเจกต์ใช่ไหมอันนี้เป็นคือต้องเป็นระบบทางธุรกิจไงเป็นโปรเจกต์มีเยอะนะคะไปกดไลค์ได้นะคะกดไลค์กดแชร์มาเรียนกันเยอะๆนะคะก็ขอบคุณที่รับฟังนะคะเดี๋ยวมีใครสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามนะในกล่องข้อความได้นะคะว่ามีวิชาอะไรที่น่าสนใจบ้างอะไรแบบนี้นะคะหรือข้อสอบการสอบเป็นยังไงวิชาแต่ละวิชาเป็นยังไงก็ถามอาจารย์ได้นะคะสำหรับอาจารย์เองอาจารย์ชื่ออาจารย์ถาปณีเพ็งสุนทรหรืออาจารย์โกกินะอาจารย์สอนฐานข้อมูลสอนวิเคราะห์แบบระบบสอนกราฟิกสอนสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะ